อย่างเป้าหมายของร้านจ๋าค่ะคือสร้างมาเพื่อสำหรับคนที่ไม่ใช่วีแกนเพราะว่าเรามีแพชชั่นในการโปรโมทวีแกนสู่คนอื่นเราอยากเชิญชวนให้คนอ่ะเป็นวีแกนหรือว่ารู้จักกับมันมากขึ้นเราเลยคิดเลยว่าเฮ้ยถ้างั้นร้านเราอ่ะให้ดูไม่ต้องออกเลยนะว่าเป็นร้านสุขภาพมากมายทำให้รู้สึกว่าเหมือนมาทานข้าวกับเพื่อนอยากกินกาแฟนัดคุยงานก็กินไปสิแต่แค่เป็นกาแฟนมอัลมอนด์นมถั่วเหลืองแต่แค่เป็นเนื้อจากพืชเริ่มต้นต้องถามจ๋าว่ามาเป็นวีแกนได้ยังไงอะครับตามจริงจ๋าเริ่มเป็นวีแกนได้เพราะคุณแม่เลยค่ะคือตอนจ๋าเริ่มทานมังสวิรัตินะคะจ๋าเริ่มจากการเป็นมังก่อนจำได้ว่าเวลาจะไปกินอาหารกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนจะทำตัวไม่ถูกเลยอะมันก็เฮ้ยจะต้องเข้าร้านเจไหมหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะพอมันเกิดประสบการณ์นี้ขึ้นมาจ๋าเลยคิดว่าเฮ้ยมันเป็นแก็บมากเพราะว่ามันทำให้คนเข้าถึงเรายากทั้งที่เราคือเราคนเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนอาหารจ๋าเลยมีความรู้สึกว่าอยากจะทำให้การกินพืชผักอะเป็นเรื่องปกติก็เลยเป็นที่มาว่าอยากจะโปรโมทสร้าง perception ให้กับคนรุ่นใหม่แบบใหม่เลยเพราะว่าการกินพืชผักไม่ทานเนื้อสัตว์อ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่เราแค่มองว่ามันเข้าถึงยากแค่นั้นค่ะณวันที่เราเริ่มเป็นมังสวิรัติหรือเป็นวีแกนเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนเรายังไงอ่ะในเมื่อแบบชีวิตคนรอบข้างของเราเป็นสายเนื้อสัตว์หมดแล้วอ่ะตอนนั้นจ๋าก็เอนจอยแล้วค่ะพี่ต่อพยายามที่จะไปกับเพื่อนให้มากที่สุดสมมติว่าเขาไปชาบูเราก็ไปด้วยเชอร์ปิ้งหมูฉันก็ปิ้งฟักทองปิ้งเห็ดแล้วฉันก็กินอย่างอร่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเรามีความสุขอ่ะแล้วคนเขาจะอยากทานกับเราเขาก็เฮ้ยกินอะไรอ่ะแล้วเขาก็มาคีบของเราไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เนี่ยแหละคือการที่เราชักชวนโดยที่เราไม่ต้องพูดด้วยซ้ำณวันนั้นที่เรามาเริ่มต้นวีแกนเนี่ยพอเราเห็นโอกาสของมันอายุเท่าไหร่อ่ะตอนจัดเริ่มรู้จักวีแกนประมาณ19ค่ะตอนนั้นอยู่เตรียมอุดมอยู่เลยอยู่มอปลายแล้วตอนที่มาเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหารอายุเท่าไหร่แล้วครับจ๋าเริ่มธุรกิจจากการขายของที่ Farmer Market ก่อนเลยค่ะตอนนั้น19ว่างจากการเรียนหมอก็ไปขายพอขายไปขายมาแล้วเราเห็นว่าเราเจอแพชชั่นแล้วว่าเราอยากจะแบบตอนนั้นน่ะในหัวนะตอนเด็กมันจะคิดมันจะแพชชั่นสูงอะค่ะมาเห็นว่าโหฉันอยากจะแบบอารมณ์สตีฟจ็อบส์จังเลยที่แบบเป็นชื่อคนนึงที่ทําให้เด็กรุ่นใหม่ไทยอยากเป็นวีแกนของเราอะแพชชั่นเราแรงมากก็เราก็เห็นแล้วว่าเนี่ยก็ฉันอะอยากทําตรงนี้ออกมาทําขนมนี่นั่นแล้วก็บวกกับเราลองมาขายแล้วมันเกิดเงินจริงๆคือมันไม่ใช่แค่ความคิดแต่มันมีผลลัพธ์ละพอเราลองขายดูอะเฮ้ยลูกค้าติดลูกค้ากลับมาอันที่2มีการบอกต่ออันที่3คือมีเงินอย่างเงี้ยค่ะพอมันเริ่มมีผลลัพธ์อะเราก็คิดว่าเฮ้ยมันมี market exist อยู่แล้วก็คือในเรื่องของอย่างต่างประเทศตลาดก็โตใช่มั้ยคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีข้อมูลที่เป็น fact หรือความจริง support อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมซึ่งทุกอย่างมันยั่งยืนนะคะมันเป็นความจริงจ๋าเลยคิดว่าต่อให้คนไทยไม่รู้จักตอนนี้ยังไงก็ต้องรู้จักในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนกับทํามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะพอเราทํามาได้ระยะนึงจนเรามีแบรนด์มีลูกค้าแล้วก็มีรายได้แล้วเราก็มาคุยกับพ่อแม่ว่าเราจะเปลี่ยนคณะตอนแรกพ่อแม่ก็ช็อกเพราะว่าพ่อเป็นคุณหมอด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบ อะไรยังไงแต่ว่าถ้าจ๋าไม่ได้ทำขายของก่อนนะที่ต่อคุณพ่อก็คุณแม่ก็คงไม่โอเคให้ออกอยู่ดีออกแล้วดูจะไปทำอะไรใช่ไหมคะเราต้องมีผลลัพธ์ให้ดูก่อนจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มธุรกิจของเราเองตั้งแต่ตอนเรียนปีหนึ่งเลยใช่ค่ะชีวิตเรากับเพื่อนต่างกันยังไงในเมื่อเพื่อนสามารถไปเที่ยวเล่นได้แล้วมาทำธุรกิจต่างก็อย่างที่พี่ต่อบอกเลยว่ากิจกรรมในมหาลัยจ๋าแทบไม่ได้ร่วมเรียนก็ dropพอดีว่าจ๋าลองเริ่มเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเราลองก่อนจะเป็นคนชอบลองก่อนทำให้มันสุดได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่อยากให้มันสุดก่อนเงี้ยค่ะพอเราสุดแล้วเฮ้ยมันไปต่อสองอันไม่ได้มันเหมือนมีลูกสองคนอะที่ต้องดูแลอยู่เล็กๆอะค่ะมันก็เลยต้องเลือกก่อนก็เลยเลือกอันนี้ก่อนเพราะว่ามันรอแล้วแบบในอนาคตอาจจะมีคนทันแทนเราไปแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกอันนี้ก่อนทำให้ชีวิตเราอะต่างจากเพื่อนตรงที่ว่า1คือกิจกรรมมหาลัยก็ไม่ค่อยได้เข้าเพื่อนก็รู้จักยังไม่หมดเลย แต่ว่าจ๋ารู้อยู่แล้วอะค่ะคือเราบอกตัวเองไว้อยู่แล้วว่าเฮ้ยมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างงี้นะแล้วเกรดเราอาจจะไม่ได้ดีเท่าเพื่อนเราอาจจะเรียนจบช้ากว่าเพื่อนพอเราบอกตัวเองอยู่แล้วอะมันจะทำให้เราไม่ได้แบบไปเศร้าหรืออะไรมากมายเพราะเราเลือกแล้วอะเราเป็นคนเลือกเองอะอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่สำคัญคือความสุขของเราอะมันก็คือการทำงานจ๋าไม่อยากดูหนังเลยนะรู้สึกว่าเสียเวลาแต่จ๋าอยากทำเค้กชิมไปเรื่อยๆณตอนนั้นนะคะมันก็คือสุดท้ายมันก็แทนกันได้จ๋าก็ไม่ได้รู้สึกว่าจ๋าขาดอะไรทำไมเราถึงมีความตั้งใจจะทำธุรกิจตั้งแต่ตอนเรียนใช้วิธียังไงที่จะสื่อสารกับพ่อแม่ซึ่งเขาต้องคาดหวังกับเราแน่นอนในเรื่องของการเรียนนะครับตั้งใจและทำจริงๆอะให้มันเกิดผลลัพธ์อะค่ะ
เหมือนถ้าเราวิ่งเราก็อย่าไปมองคนอื่นหรือกินน้ำไปวิ่งไปแล้วก็วิ่งให้มันสุดแล้วจนมันเกิดผลลัพธ์ของเราเราเกิดผลลัพธ์ตรงที่ว่าจำได้ว่ามีลูกค้าโทรมาหาเบอร์คุณแม่เลยบอกว่ามาจากสิงคโปร์จะมากินที่ร้านเราซึ่งเราไม่มีหน้าร้านเราเป็นแค่ขายที่อีเวนต์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่แบบผู้ใหญ่เขาก็เริ่มเห็นเฮ้ยของจริงจนสุดท้ายตอนที่จะเปิดร้านจริงๆอ่ะมันเป็นบิสเนสหรือธุรกิจละมันวันแมนโชว์ไม่ได้อย่างตอนจะขายที่มาร์เก็ตมันก็คนเดียวได้ขำๆเนาะสนุกๆแค่อาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยค่ะแต่พอจะเปิดก็อุ๊ยมันหลายพาร์ทอ่ะมันต้องมีแบบโอเปอเรชั่น HR ใช่มั้ยคะบัญชีนู่นนี่นั่นมันเป็นเรื่องของจังหวะที่มีคนช่วยด้วยแล้วก็มีเราก็เลยสร้างทีมขึ้นมาเงี้ยค่ะนะช่วงแรกที่เราเริ่มต้นเนี่ยพ่อแม่เราแบบมีทัดทานมาว่าแบบเฮ้ยคุณควรจะไปโฟกัสเรื่องเรียนนะมีอยู่แล้วเรื่องปกติ มีค่ะเพราะว่าตอนที่เราขายเป็นงานอดิเรกอ่ะพ่อแม่ทุกคนสนับสนุนดีงานอดิเรกกู๊ดดีเป็นประโยชน์แต่พอเราจะทำเป็นงานจริงจังแทนเรียนอ่ะไม่ได้ละมันจะเริ่มแบบเรียนก่อนไหมค่อยไปทำตามจริงมันก็โอเคนะคะตามจริงจักก็อยากจะเป็นอย่างนั้นแหละจักก็ไม่อยากที่จะเสี่ยงหรอกก็ไม่อยากอยู่ดีต้องมาทำอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าจ๋าก็เลยถามตัวเองกับพี่ต่อว่าโอเคจ๋ามีให้เลือก2ช้อยช้อยแรกอยู่จบเหมือนเพื่อนนะ4ปีและอาจจะมีคนเป็นวีแกนเจ้าแรกก่อนอยู่ไปแล้วอันที่2อยู่อ่ะอาจจะเรียนไม่จบอาจจะเรียนช้ากว่าเพื่อนแต่อยู่ได้เป็นวีแกนเจ้าแรกของในไทยแล้วอยู่ได้เป็นแบบคนรู้จักอยู่ในฐานะแบบคนที่อินฟลูเอนซ์วัยรุ่นได้อย่างเงี้ยอยู่จะเอาอันไหนจ๋าก็เลยเลือกแบบ2แล้วถามตัวเองแล้วอ่ะแล้วเราก็ดูแล้วว่าอันไหนมีข้อดีข้อเสียยังไงก็เลยคิดว่าจ๋าคงเลือกแบบ2เพราะว่าแบบแรกจ๋าคงเสียใจตลอดชีวิตน่ะสุดท้ายเราเรียนจบปริญญาตรีตอนอายุเท่าไหร่ครับสุดท้ายไม่จบเพราะว่าทำไปทำมาแล้วมันก็พอไปต่อแล้วเรามันต่อไม่ทันด้วยค่ะมันก็เลยไม่จบแต่ว่าตอนนี้จ๋าก็เลยไปเข้าปริญญาตรีควบโทจะจ๋ากำลังจบโทละอีก2เดือนหน้าค่ะตอนที่จ๋าไม่จบอ่ะก็ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันตอนเพราะว่าเพื่อนก็จบกันหมดแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าจ๋าว่ามันเป็นอะไรที่จ๋าไม่ได้เสียใจไม่ได้เสียใจเพราะว่าเราทำเต็มที่แล้วอะแล้วเราก็เลือกแล้วอย่างเงี้ยค่ะจ๋าเลยคิดว่าอันที่จ๋าเล่าให้ฟังอะจ๋าไม่ได้อยากให้น้องตามนะคะไม่ได้อยากให้แบบอยู่ดีเด็กรุ่นใหม่แบบเอ้ยผมจะดรอปอย่างเงี้ยคืออยากให้ทำสิ่งที่ตัวเองทำให้ดีที่สุดถ้าจ๋าไม่ทำธุรกิจนะจ๋าจะเอาเกียรตินิยมไม่ได้จ๋าจะเล่นกิจกรรมของมหาลัยให้มากที่สุดแต่พอดีว่าจ๋าทำธุรกิจแล้วจ๋าก็อยากจะเป็นวีแกนไอดอลที่น้องๆอยากตามจ๋าก็เลยมาสายนั้นให้สุดจ๋าเลยไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องการเรียนอย่างเงี้ยค่ะจ๋าก็เลยจะบอกน้องๆว่าสำหรับบางทีชอบมีคนเมสเซจมาถามเยอะมากตอบว่าจะดรอปครับพี่อะไรอย่างเงี้ยพอจ๋าถามว่าจะดรอปไปทำอะไรตอบไม่ได้อย่างเงี้ยอย่าดรอป คือพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแม้ว่าอะไรก็ตามถ้าเป้าหมายเรายังไม่ชัดหรือมีความรู้สึกแรงกล้าจริงๆที่อยากจะทำอ่ะอย่าทิ้งสิ่งหลักคือการเรียนใช่เพราะว่าบางทีสิ่งที่เราทำอยู่อะค่ะเราก็ไม่ได้เป็นแพชชั่นแต่มันต้องทำอะแล้วเราก็ควรจะทำมันให้ดีที่สุดเพราะถ้าเราทำมันดีที่สุดแล้วอะค่ะมันก็จะดึงดูดโอกาสหรือ opportunity ในอนาคตที่อาจจะเป็นสิ่งที่เราชอบในอนาคตก็ได้แต่ถ้าเราทำกึ่งกลางๆไปหมดอันนี้ฉันก็ไม่ได้เป็น passion อีกแล้วเราก็ทำไม่ดีด้วยทำกึ่งกลางๆอะเราก็จะไม่เจออะไรที่มันดีกว่าค่ะและอยากจะบอกทุกคนว่าถึงแม้เราจะไม่ชอบอย่างเงี้ยแต่เราต้องทำอะก็ทำให้มันดีที่สุดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือความรับผิดชอบถูกต้องทีนี้พอในมุมของเราเริ่มต้นธุรกิจอาหารสุขภาพอ่ะเราคงไม่ใช่คนแรกหรอกที่มาทำอาหารสุขภาพใช่ค่ะแล้วก็มีหลายคนทำมาแต่ทำไมแบรนด์มันกลับไม่ติดตลาดหรือแบรนด์มันกลับไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่กับวีแกนเนอรี่เราสามารถทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้างได้แม้กระทั่งคนที่ไม่ได้เป็นสายวีแกนในมุมของจ๋านะคะจ๋าว่าเป็นในเรื่องของความชัดเจนตั้งแต่แรกเลยว่าเราอยากจะให้มันเป็นยังไงก็คือเรารู้เลยว่ามูดแอนด์โทนเป็นแบบไหนและลูกค้าเราคือใครลูกค้าจ๋าคือคนที่เป็นวัยรุ่นและไม่ใช่วีแกนซึ่งเรารู้กลุ่มลูกค้าจากไหนเรารู้กลุ่มลูกค้าจากเป้าหมายเราด้วยอย่างเป้าหมายของร้านจ๋าค่ะคือสร้างมาเพื่อสำหรับคนที่ไม่ใช่วีแกนเพราะว่าเรามีแพชชั่นในการโปรโมทวีแกนสู่คนอื่นเราอยากเชิญชวนให้คนอ่ะเป็นวีแกนหรือว่ารู้จักกับมันมากขึ้นอาจจะไม่ต้องเป็นก็ได้เพราะว่าเราบังคับใครไม่ได้แต่ว่าเราอ่ะอยากจะแนะนำในมุมมองใหม่อย่างที่จ๋าบอกว่าแต่ก่อนมันเข้าถึงยากใช่ไหมคะซึ่งเราอยากจะเป็นคนแนะนำใหม่ว่าเฮ้ยมันโมเดิร์นอร่อยหลากหลายเบอร์เกอร์บ็อกเฟิร์ดกินได้หมดแต่อยากจะเป็นสื่อกลางที่ทำให้เขาอะอย่างน้อยก็ได้มาลองแล้วเปิดใจมากขึ้นทำให้เรารู้สึกว่านี่คือหน้าที่เราละจะทำยังไงก็ได้ให้เขาอะอยากลองทานดู
พอเรามีเป้าหมายแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตามมาด้วยกลยุทธ์เราเลยคิดเลยว่าเฮ้ยถ้างั้นร้านเราอะให้ดูไม่ต้องออกเลยนะว่าเป็นร้านสุขภาพมากมายทำให้รู้สึกว่าเหมือนมาทานข้าวกับเพื่อนอยากกินกาแฟนัดคุยงานก็กินไปสิแต่แค่เป็นกาแฟนมอัลมอนด์นมถั่วเหลืองแต่แค่เป็นเนื้อจากพืชแล้วก็อยากแชร์ใส่อินสตาแกรมก็แชร์เลยอาหารสวยอยากจะทำงานที่ร้านมีปากให้คือเราทำตัวปกติ แต่แค่เปลี่ยนจากอันนี้เป็นวีแกนอันนี้คือเป้าหมายของเราเรามีวิธีการสื่อสารยังไงอะครับก็จะเป็นเราใช้โซเชียลมีเดียละกันให้ความรู้อะค่ะในเรื่องของวัตถุดิบนะคะแล้วก็สตอรี่แบรนด์แบรนด์สตอรี่อย่างเงี้ยค่ะอันที่สองจะเป็นเรื่องของ personal branding ก็คือใช้ตัวเองนี่แหละพอรู้สึกว่าเวลาจัดเจอลูกค้าสิ่งที่สังเกตได้เลยอะคนจะบอกว่าอุ้ยกินวีแกนเราหุ่นดีขนาดนี้ผิวดีขนาดนี้เลยเหรอแบบต้องเดี๋ยวต้องเริ่มกินแล้วหรือกินยังไงบ้างสิ่งที่ได้รับฟีดแบ็กมาเขาจะอยากรู้ว่าเราทำยังไงมันเลยทำให้จ๋ารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เราจะเป็นจุดขายก็ได้นะก็เลยมาสร้างเพจเราไม่ได้โฟกัสขายของเลยนะคะโฟกัสแค่ว่าทำยังไงให้คนดูแบบได้ประโยชน์มากที่สุดว่าเราทำยังไงให้เขาแบบรู้สึกได้เทคนิคจากเรามากที่สุดแล้วมันทำให้พอคนดูได้แล้วเขาก็จะรู้สึกชอบเราพอชอบเราเสร็จเขาก็จะมาหาเรามาซื้อของเราแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ยั่งยืนแล้วก็ถ้ามีแบรนด์ใหญ่ขึ้นมามันก็แทนกันไม่ได้นั่นจะเป็นจุดขายที่แบรนด์เล็กทำได้แต่แบรนด์ใหญ่ก็คือทำไม่ได้นะคะแต่เลยจะบอกทุกคนว่าเราเปรียบเทียบกับตัวเราดีกว่าคิดว่าเราอยากจะให้มูดแอนด์โทนเป็นยังไงแล้วเราก็ทำให้มันดีที่สุดอย่างตัวจ๋ารู้ว่าจ๋าอยากจะให้คนกินวีแกนน่ะพอเรารู้เป้าหมายแล้วอะวิธีการก็คือจ๋าก็ต้องแต่งตัวนิดนึงใช่ไหมคะก็ต้องดูแลตัวเองมันก็จะมาเองแต่อย่างบางคนก็อาจจะเป้าหมายไม่เหมือนจ๋าก็ได้เช่นเขาอาจจะอยากให้คนออกกำลังกายใช่ไหมคะเขาก็อาจจะไม่ต้องแต่งหน้าอะไรมากมายอาจจะแบบเอ้ยดูแบบดูมีกล้ามคือแล้วแต่เลยค่ะจ๋าว่าเป็นตัวเองให้มากที่สุดแต่ถ้าบอกมาให้คนที่ดูเราอะอยากเป็นเหมือนเราเมื่อไหร่คนที่จำเราได้ก็จะจำแบรนด์ได้ใช่ฉะนั้นอย่าไปเปรียบเทียบเรากับคนอื่นเพราะว่ามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะค่ะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้วีแกนเนอรี่เปิดมาแล้วกี่ปีอะเปิดมาได้7ปีค่ะเราได้เรียนรู้อะไรจากวีแกนเนอรี่บ้างได้รู้เยอะค่ะก็ในเรื่องของการทำธุรกิจได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมได้เรียนรู้เรื่องตลาดอีกอันนึงที่จ๋าชอบคือได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองได้ออกเลยอะแต่ก่อนไม่คิดว่าตัวเองจะมาไลฟ์แล้วก็แบบอุ้ยเห็นกล้องแล้วแบบไม่เอาฉันอยู่แต่ครัวเพราะแต่ก่อนทำครัวไงคะแล้วก็ชิมอาหารเนาะแล้วก็นี่คือคอมฟอร์ตโซนของเราเราไม่อยากเจอคนได้ซ้ำแต่พอสุดท้ายแล้วอะเราต้องออกตอนแรกอะไม่ชอบแต่ถ้าเราออกบ่อยๆแล้วอะ10ครั้ง20ครั้งอะมันจะชินแล้วมันก็จะกลายเป็นสนุกละตอนเนี้ยก็เจอดีมาอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้เกิดอะไรมันกลายเป็นว่ามันทำให้เรารู้และเรียนรู้ว่าลิมิตของเราอะมันอินครีสมันเพิ่มขึ้นได้มากขึ้นเรื่อยๆอยู่ที่ว่าเราจะเอามันหรือเปล่าแค่นั้นเองณวันนี้มีอะไรที่เรายังเป็นคอมฟอร์ตโซนของจ๋าอีกและอยากจะเอาชนะมันให้ได้มีอีกเยอะมีอีกเยอะอย่างเรื่องอีโก้ก็เหมือนกันบางทีถ้าเราทำอะไรมาแล้วเราสำเร็จนะคะมันจะเกิดอีโก้หรือเกิดความแบบมั่นใจแล้วมันจะทำให้บางทีเรามองข้ามหรือบางทีเราไม่ได้ฟังคนอื่นซึ่งมันเกิดขึ้นนะคะกับตัวจ๋าเหมือนกันซึ่งอันนี้จ๋าต้องเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันแสดงว่าเรารู้ตัวเองรู้ก็ของจ๋าหนึ่งรู้ตัวเองด้วย2ก็คนรอบข้างก็ฟีดแบ็กต้องยอมรับความจริงให้ได้ค่ะซึ่งถามว่ายากไหมยากนะมันเฮิร์ตแต่มันก็ต้องยอมรับให้ได้เคยคิดไหมว่าแบบฉันดังแล้วฉันประสบความสำเร็จตอนอายุยังน้อยคงต้องมีคนที่เคยมาบอกจ๋าเรื่องนี้ว่าโหเก่งมากเลยเพิ่งอายุแค่นี้ขยายธุรกิจขนาดนี้เคยมีคนมาบอกค่ะพี่ต่อรู้สึกขอบคุณมากเลยที่แบบที่เขาฟีดแบ็กเราอะค่ะเราดีใจแต่ว่าถามว่าเป้าหมายเราสุดยังไม่สุดถ้าเทียบกับเป้าหมายตัวเองนะเรามีเป้าหมายของเราแล้วอะเราก็เลยยังไม่ได้คิดว่าเราดีที่สุดในทางกับการเรากลับคิดว่าเอ้ยทำไมทำตรงนี้ไม่ได้วะเนี่ยจะทำยังไงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเราเลยแบบไม่ได้คิดว่าI'm the best มาจากคิดว่าเฮ้จะคิดว่าเฮ้ยเรากลับหาไอดอลหรือหลายๆคนที่เป็นตัวอย่างเราอย่างเงี้ยค่ะแบบนั้นมากกว่าณวันที่เราเริ่มธุรกิจตอนอายุ19ถ้าเราย้อนกลับไปวันนั้นน่ะคิดไหมว่าเราจะมาถึงวันนี้วันที่วีแกนเนอรี่เป็นแบรนด์ที่มีคนรู้จักตามจริงเป็นเป้าหมายเราคิดว่ามันต้องมีวันนี้แล้วก็ในฝันจ้ะตามจริงมันต้องมากกว่านี้อีกอยากให้เป็น global brand ที่เป็นเหมือน vegan Starbucks ที่เป้าหมายก็คืออย่างที่จ๋าบอกคือทำให้คนไม่เป็นวีแกนใช้ชีวิตปกติแต่มากินกาแฟกินอะไรก็ได้แต่ว่าแค่เป็นอาหารวีแกนแค่นั้นเองอยากทำให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ไปเลยไม่ใช่เฉพาะกับ niche market แต่เป็นไลฟ์สไตล์ของ everyone and everyday lifeเพื่อให้ไปถึงตรงนั้นเนี่ยเรามีกลยุทธ์ยังไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้จะมี3สเตจสเตจที่ขยายแฟรนไชส์ในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศมันอาจจะต้องเป็นการขยายในอีกรูปแบบนึงซึ่งจ๋าก็ต้องเรียนรู้เพราะเรายังไม่เคยทำตรงนี้ค่ะอันนี้จ๋าก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเนาะแต่เราก็ต้องเป็นอีกคอมฟอร์ทโซนนึงแล้วกันเพราะว่ารวมถึงในมาร์เก็ตของไทยอ่ะมันยังนิชอยู่นิดนึงถ้าเทียบกับต่างประเทศนะคะถ้ากลยุทธ์จ๋าก็เลยคิดว่าตอนนี้เราเลยต้องจับให้ถูกก่อนว่าหาตลาดและเรียลดีมานด์ให้ได้ก่อนว่ามันจะ
ไปอะไรยังไงแล้วก็จะไปรวมกับใครหรืออะไรยังไงซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้โซลูชันนะพี่ต่อแต่เรารู้ไดเรคชันแต่เราแค่ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวมันก็จะมาเองถ้าเรารู้เป้าหมายเราใช่ไหมคะตอนนี้เราก็กำลังพยายามฟิกเกอร์เอาแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดทุกวันนี้ยังสนุกกับวีแกนเนอรี่อยู่ไหมก็สนุกอยู่สนุกแต่ว่าแพชชั่นมันก็แบบเปลี่ยนมากกว่าแพชชั่นจากก็ยังเป็นเรื่องวีแกนอยู่นะยังเป็นเรื่องการสักเซสแหละแต่ว่ามันแค่เปลี่ยนรูปว่าไม่จำเป็นต้องแบบเป็นผู้นำในเป็นไอดอลอะไรไม่จำเป็นแต่ถ้าเป็นได้ก็ดีก็โอเคเยี่ยมแต่ถ้าเป็นไม่ได้ไม่เป็นไรเราแค่เปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งว่าอยากทำมันเนี่ยให้มันสมมตินะคะทั่วโลกหรือว่าฉันอยากจะทำอาหารเสริมด้วยฉันอยากจะทำให้แบรนด์คอลลาเจนเนี่ยเปลี่ยนมุมมองคอลลาเจนแบบรูปแบบใหม่เลยให้คนเราไม่ต้องใช้คอลลาเจนจากปลาก็ได้เห็นไหมจับให้ถูกอะว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ทำตามมันให้ได้พอทำตามให้ได้เสร็จอะมันสนุกอยู่แล้วอะพี่ต่อ